รีวิวอาชีพรับงานจากลูกค้าแล้วมาส่งต่อให้คนอื่นทำแล้วเราต้องทำอะไรบ้างได้เงินอย่างไรและหาลูกค้าจากไหนมาอีกแล้วนะคะกับช่วงรีวิวอาชีพถ้าเกิดใครชอบคริปโตเกี่ยวกับการรีวิวอาชีพนะคะก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยเนาะถ้าเกิดมีอาชีพไหนที่เราคิดว่าสามารถทำได้แล้วก็มันมีในโลกนะเราก็จะเอามาแชร์นะคะก็คือตัวเราเองก็จะไปรับบีฟงานจากลูกค้าเนาะอย่างเช่นลูกค้าจะต้องการทำเว็บไซต์ลูกค้าต้องการออกแบบป้ายลูกค้าต้องการทำสื่อวิดีโอเราก็จะไปรับบีฟกับลูกค้ามาทั้งลูกค้าไทยแล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะคะเราก็จะไปหาคนที่มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอในการเขียนเว็บมารับงานนี้ไปนะคะคือเราก็จะรู้บัดเจ็ตจากลูกค้าที่ลูกค้ามีเนาะสมมติลูกค้ามีบัดเจ็ตเราก็จะไปจ้างคนทำก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปของบัดเจ็ตทั้งหมดแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนนั้นมานะคะก็คือเราเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับคนที่ทำงานนั่นเองนะคะงานทุกงานที่เรารับมาเป็นงานที่เราทำได้นะคะยกเว้นการเขียนโค้ดเนาะเราจะทำได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่างานมันยากง่ายแค่ไหนเราก็ไม่ได้อยากเอาเปรียบลูกค้าแล้วก็ไม่อยากเอาเปรียบฟรีแลนซ์ที่มารับงานต่อเราอีกทีนะคะเราก็จะต้องรู้เนื้องานรู้วิธีการทำงานรู้ชั่วโมงการทำงานเราก็จะคำนวณถูกว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่รวมถึงว่าบางทีเราก็อาจจะให้เขาเนี่ยเสนอเงินมาเลยแล้วก็มีบัดเจ็ตเท่าไหร่แล้วก็ให้ในส่วนที่เขาขอเงินไปนะคะแล้วรับงานส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยเราจะได้เงินยังไงถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราหางานให้คนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะคิดแบบว่า 10% 20% ของค่าจ้างทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็จะรู้บัดเจ็ตของลูกค้าจากนั้นเราก็เจียบบัดเจ็ตเนี่ยเราก็ไปจ้างคนอื่นนะคะจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับเอเจนซี่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเป็นฟรีแลนซ์แบบนามบุคคลเนาะเป็นฟรีแลนซ์ธรรมดานะคะอันนี้มันก็คือเลยเป็นงานที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วนะคะและเราหางานพวกนี้จากไหนงานพวกนี้นะคะประมาณ 80% เนี่ยเราก็ได้จากปากต่อปากนะคะก็คือลูกค้าปัจจุบันเนี่ยรู้ว่าเราทำงานนี้อยู่เวลาเพื่อนเขามีธุรกิจมีบิสเนสอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลองไปปรึกษาเราดูสิอะไรเงี้ยลูกค้าใหม่เขาก็จะมาปรึกษาเราอันนี้กว่า 80% เราจะได้ลูกค้าปากต่อปากนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้จากกลุ่มเฟซกลุ่มหางานนะคะเป็นกลุ่มที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็มาประกาศหางานก็กลุ่มฟรีแลนซ์อะไรทั่วไปนะคะแล้วก็ลิงก์อินแล้วก็จากพวกแพลตฟอร์มการหางานฟรีแลนซ์เช่น Fast Work Fiverr และนั่นก็คืออีกหนึ่งอาชีพที่เราเคยทำโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอาชีพที่นอกเหนือจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการดีไซน์งานหรือว่าการครีเอทคอนเทนต์นอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นงานที่มาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดกลายเป็นรายได้คือมันเหมือนกับว่าลูกค้ารีเควสสิ่งนี้มาแล้วเราเนี่ยมีเอาซอสอยู่ในมือหรือว่ามีคนรู้จักที่เคยทำงานนี้อยู่ในมือแล้วก็หาโอกาสในการแบบว่าสร้างรายได้จากช่องทางนี้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย